ะเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะเรียนหลักนะหลักของสมาธิคือความสงบง่ายมากแค่เปลี่ยนความคิดเป็นความรู้สึกเช่นตอนเนี้ยโยมลองบีบนวดตัวเองเนี่ยรู้สึกไหมพอรู้สึกเขาจะหยุดคิดโอเคไหมแต่วันนี้เราจะมาหัดรู้สึกตามส่วนต่างๆร่างกายเอาง่ายๆอันแรกเขาเรียกว่าลองเอารู้สึกที่หน้าผากดิรู้สึกแบบลองมือสัมผัสดิรู้สึกไหมรู้สึกแล้วขณะรู้สึกหยุดคิดไหมหยุดหยุดคิดไหมหยุดแต่ปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมได้แล้วหยุดคิดไหมถ้ารู้สึกได้ขนาดรู้สึกอะหยุดคิดไหมหยุดตอนนี้รู้สึกโดยไม่ต้องใช้มือจับเนี่ยยมรู้สึกนะรู้สึกไปมันจะเนียนละเอียดไปเลยนี่แล้วมันก็หยุดคิดก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือจิตเราเนี่ยทำงานเป็นความคิดในสมองก็ดีแต่ถ้าไม่เคยพักอยู่แต่ในสมองมีแต่คิดเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนก็เรียกว่าติดคุกเพราะนั้นเวลาคิดเสร็จแล้วก็ต้องมาอยู่กับความรู้สึกพออยู่ความรู้สึกแล้วจิตมันจะเหมือนกับว่าออกจากคุกโยมมารู้สึกที่หน้าผากสิมันเหมือนข้างในจิตที่คิดออกจากคุกไม่คิดแล้วแล้วมาอยู่กับรู้สึกแล้วรู้สึกเริ่มรู้สึกก็เริ่มสงบแต่พอเรารู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าความรู้สึกตัวเขาจะเหมือนรู้สึกตัวเห็นตัวเองเนี่ยโยมลืมตาเนี่ยนะตาเนื้อเห็นหลวงพ่อแต่พอโยมรู้สึกตรงที่หน้าผากเนี่ยมันเห็นตัวเองนั่งไหมมันเห็นตัวเองไหมเพราะนั้นอันนี้เราขัดเปลี่ยนความเป็นความรู้สึกและตอนนี้ลองเปลี่ยนมาตรงที่รู้สึกที่หน้าอกเด้จับเด้รู้สึกไหมปล่อยยังรู้สึกได้ไหมได้พอรู้สึกแน่หน้าอกเราก็จะหยุดคิดใช่ไหมแล้วเหมือนเห็นตัวเองเห็นด้วยความรู้สึกเอาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกที่หน้าผากเองพ่อไหนๆสอนแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการฝึกสมาธิบนจักระทั้ง7จักระที่1คือหน้าผากรู้สึกสิมือแตะรู้สึกไหมรู้สึกปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมได้แล้วอยู่ตรงนั้นประมาณ 1-2 นาทีให้ผ่อนคลายยังไม่ก้มหน้าลืมตาดีกว่าถ้าหลับตาแล้วมันจะเม้มแล้วมันตึงโยมลืมตาแล้วโยมรู้สึกได้ไหมในการฝึกจักระ7จักระ7ก็คือฐานทั้ง7อันเป็นภายในเป็นศูนย์รวมพลังเช่นตรงที่เรารู้สึกตรงหน้าผากเนี่ยนะเราจะรู้สึกได้ว่ามันโล่งมันผ่อนคลายทำให้การสั่งงานสมองดีขึ้นคนไหนที่สเตรสมากๆเรารู้สึกเบาๆไม่ใช่เป็นรู้สึกเก่งๆไม่ได้นะรู้สึกเบาๆแล้วมันจะค่อยๆเนียนเข้าไปเหมือนกับนวดตัวเองไปรู้สึกเบาๆครึ่งๆครึ่งๆครึ่งๆด้วยความรู้สึกแบบนวดตัวเองด้วยความรู้สึกอ่ะรู้สึกมันจะคลายนะแล้วก็ตรงที่มันบล็อกแหละจักระมันบล็อกมันไม่หมุนจักระปกติมันหมุนคือมันเคลื่อนอ่ะแต่พอบล็อกมากๆมันไม่เคลื่อนมันเกร็งตึงและจักระเนี่ยมันก็เป็นทางผ่านของลมหายใจเวลาเราหายใจเข้ามันจะหายเข้าจมูกผ่านกลางศีรษะหน้าผากแต่ใครจะไปนั่งรู้สึกกับศีรษะมันยากรู้สึกหน้าผากอ่ะแล้วมันจะผ่อนคลายไปกลางศีรษะเลยเข้าใจใช่ไหมนะแล้วมันก็ลงไปที่
หลอดลมหานหันหน้าโอไปที่ปอดแต่จริงๆคำว่าจักระเนี่ยลมหายใจจริงๆมันไม่ได้แค่ลมเข้าปอดนะมันหายใจเข้าไปในความรู้สึกด้วยมันหายใจเข้าปอดจริงๆนะแต่จากปอดแล้วมันแผ่ไปทั่วร่างกายไหมมันเข้าไปแทนความรู้สึกอะแล้วมันก็ผ่านตรงที่จักระท้องน้อยแล้วก็ขึ้นมาผ่านก้นกบกลางหลังท้ายทอยกลางศีรษะแล้วรู้สึกโล่งเสียดายเวลาหายใจออกนะอันนี้ตามหลักจักระทั้ง7นะแต่ตอนนี้เราหายใจเนี่ยเรามีความคิดฟุ้งซ่านเครียดเนี่ยมันมึนมันเหมือนทางแต่ละจุดแต่ละจุดที่ลมผ่านอ่ะมันบล็อกเราจึงต้องมาเคลียร์มาคลายนะไหนลองลืมตาเวลาเคลียร์ครั้งแรกเราลืมตาเพราะว่าเราใช้รู้สึกเพราะหลับตาเราชอบไปดูอ่ะเราใช้รู้สึกโยมก็ดูหลวงพ่อแต่โยมรู้สึกหน้าผากเบาๆได้ไหมแอร์เย็นๆเบาๆได้ไหมรู้สึกแล้วรู้สึกผ่อนคลายไหมเนี่ยรู้สึกแล้วรู้สึกเบาเหมือนเราคลึงตัวเองแล้วเหมือนเบาแล้วมันเหมือนกับเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกเริ่มเห็นตัวเองท่านั่งเห็นจากความรู้สึกตรงนี้แล้วที่สำคัญคือมันหยุดคิดตั้งแต่เราเริ่มรู้สึกและรู้สึกตรงนี้พอรู้สึกไปเรื่อยมันจะเหมือนกับเป็นความรู้สึกตัวที่ตื่นแล้วเห็นตัวเองกำลังนั่งเห็นตัวเองกำลังเรียกว่านั่งท่าไหนท่าไหนเห็นตัวเองขยับเราเห็นตัวเองกำลังหายใจเห็นมาจากความรู้สึกอันนี้หลวงพ่อใช้คำว่าเห็นแต่ที่มองหลวงพ่อหลวงพ่อเรียกว่าดูกับมองก็เห็นหลวงพ่อด้วยการดูการมองแต่เห็นตัวเองไม่ต้องดูไม่ต้องมองก็ได้แค่รู้สึกถึงตัวเองเริ่มต้นรู้สึกที่กายตรงนี้ที่เดียวก่อนแล้วโลที่มันจะเริ่มรู้สึกตัวนี้ผ่อนคลายแล้วก็เห็นไปหน้าถ้าเริ่มผ่อนคลายทั้งตัวแล้วก็เริ่มเห็นทั้งตัวโอเคไหมเห็นไหมเห็นทั้งตัวไหมเห็นลางๆเห็นแบบแหล่ๆจริงไหมที่สำคัญคือโยมเข้าสมาธิแล้วคือหลวงพ่อไม่ได้สอนสมาธิแต่โยมหลวงพ่อสอนให้โยมผ่อนคลายผ่อนคลายด้วยการเปลี่ยนความคิดมาเป็นความรู้สึกหลักของสมาธิไม่มีอะไรเวลาคิดเวลาจิตท่องเที่ยวไปก็คือเขาเรียกว่าคิดเวลาจิตเขามารู้สึกที่กายที่ใจจิตก็จะหยุดเที่ยวข้างนอกถ้าไม่เชื่อรู้สึกที่หน้าอกทีนึงหยุดคิดไหมจับเนี่ยรู้สึกไหมปล่อยยังรู้สึกได้ไหมรู้สึกถึงผ้าสัมผัสเสื้อผ้าสัมผัสได้ไหมเวลารู้สึกแล้วเป็นไงจิตที่เป็นความคิดในสมองมันก็มาอยู่ตรงที่ความรู้สึกตรงนี้หยุดคิดไหมเพราะนั้นเวลาโยมดูลมหายใจโยมต้องรู้สึกถึงลมหายใจด้วยมันถึงจะเข้าสมาธิไอ้ตรงที่ดูแค่กำหนดนะแต่ถ้าไม่รู้สึกก็ไม่ได้เข้าสมาธิเลยโอเคไหมเพราะนั้นหลายคนนั่งดูลมหายใจโยมลองรู้สึกถึงลมหายใจสิหยุดคิดไหมแต่ดูลมหายใจยังไม่หยุดคิดต่อเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจหยุดคิดโอเคไหมดังนั้นต้องทั้งดูทั้งรู้สึกด้วยวันนี้เราจะมาฝึกง่ายๆรู้สึกอยู่กับตัวเองวันนี้จะเป็นเหมือนสมาธิผ่อนคลายโอเคนะแล้วผ่อนคลายที่สำคัญวันนี้ผ่อนคลายบนจักระทั้ง7ทำให้โรคภัยไข้เจ็บที่โยมมีโรคอะไรต่างๆเนี่ยคือเรามาปรับสมดุลของจักระทั้ง7นะจะได้กินยาแน่หน้าผากหน้าอกท้องน้อยใต้สะดือก้นกบตรงเทวนะแล้วก็กลางหลังแล้วท้ายทอยแล้วก็กลางกระหม่อมวันนี้ก็เรียกว่าสมาธิแบบผ่อนคลายนะเอาผ่อนคลายก่อนรู้สึกได้อกผ่อนคลายได้ไหมรู้สึกรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกผ่อนคลายจนเหมือนเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกขยับถ้าเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกชัดโยมลองกอดตัวเองเลยแล้วก็กอดแล้วก็รู้สึกสงบไหมเวลารู้สึกด้วยกอดไปรู้สึกไป
เราเห็นตัวเองด้วยใช่มั้ยเหมือนเห็นตัวเองลางๆใช่มั้ยใช่มั้ยนั่นน่ะเขาเรียกเห็นด้วย awareness โอเคนะเพราะนั้นวันนี้เราจะฝึกเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกตัวหรือ awareness ได้มั้ยตอนนี้เราจะนั่งสมาธิเลยนั่งกอดตัวเองคนเขาทำอะไรไม่ต้องอ่ะรอลงยิ้มดิแล้วรู้สึกตรงที่ผ่อนคลายหน้าอกดิเพราะนั้นวันนี้จะเริ่มจาก relaxing meditation โอเคนะได้ผลดีบางคนเป็นคนเครียดนะยิ่งเพ่งยิ่งเครียดเพราะไหนถ้าคนไหนเครียดมากนะอย่าเพิ่งเริ่มจากเพ่งอย่าเพิ่งเริ่มจาก concentration เริ่มจาก relaxing ก่อนวันนี้เราเลยฝึก relaxing บนฐานจักระทั้ง7แล้วเราจะรู้สึกได้ว่าทางเดินลมหายใจเราโล่งโอเคโล่งเบารู้สึกตรงนี้จากนั้นเราก็กำหนดความรู้สึกเลื่อนไปที่ท้องน้อยรู้สึกถึงกางเกงที่สัมผัสท้องน้อยไหมผ้าถุงหรืออะไรต่างๆเข็มขัดนะเรารู้สึกไหมไม่ต้องหลีตาไม่ต้องนึกไม่ต้องนึกเลยเอามือจับเลยก็ได้เนี่ยรู้สึกไหมต้องนึกไหมท้องน้อยใต้สะดือรู้สึกไหมไม่ต้องนึกแล้วมือปล่อยยังรู้สึกได้ไหมได้ถ้ารู้สึกได้ก็หยุดคิดละเพราะรู้สึกจิตไปอยู่ตรงนั้นนะโอเคนะจิตที่เป็นความคิดไปอยู่ตรงที่ที่ท้องน้อยใต้สะดือจิตอยู่ตรงที่คิดกับรู้สึกเราก็เลือกเอาสิเวลาทำงานเราก็ให้จิตนั่งคิดคำนวณวิเคราะห์พิจารณาอะไรต่างๆว่าจะทำอะไรดีอันนี้เขาเรียกว่าคิดพิจารณาแต่ถ้าคิดพิจารณาทั้งวันก็เหมือนติดคุกอ่ะเราก็ต้องหัดมาอยู่กับกายพอเรามาอยู่กับกายก็คืออยู่กับรู้สึกรู้สึกรู้สึกที่เท้าน้อยได้ไหมหยุดคิดเหมือนกันลืมตาตาอยู่กับหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อรู้สึกท้องน้อยก็จะเหมือนเห็นท้องน้อยด้วยรู้สึกเห็นท้องพองยุบไปไหมเห็นพองยุบไหมก็เราจิตไปตั้งไว้อย่างนั้นก็เห็นพองยุบเลยเราตั้งเป็นความรู้สึกจริงไหมเห็นไหม แล้วจากนั้นเราก็เลื่อนความรู้สึกจากท้องน้อยไปฐานที่4ตรงที่ก้นกบตรงที่นั่งเนี่ยลองนั่งให้เต็มก้นดิแล้วรู้สึกน้ำหนักตัวมันลงไปที่ก้นอ่ะตรงเทวอ่ะนะเรารู้สึกไหมตรงก้นกบหยุดคิดละพอจะได้จิตไปอยู่ตรงที่รู้สึกคือวันนี้จะพิสูจน์เลยว่าเราแค่ shift your thought to your feeling เปลี่ยนความคิดของเธอเนี่ยมาเป็นความรู้สึกนั่นน่ะเข้าสมาธิแล้วและอยู่ในสมาธิด้วยรู้สึกที่ก้นกบไหนลองนั่งแล้วก็รู้สึกสัมผัสนุ่มหรือแข็งบนเบาะดิรู้สึกไหมผ่อนคลายไหมแล้วมันก็สงบด้วยจริงไหมตอนนี้รู้สึกก้นกบแล้วลองรู้สึกที่กลางหลังสิกลางหลังกลางหลังลองเนี่ยลองเลือกเปลี่ยนกลางหลังตรงนี้เนี่ยแนวเดียวกับสะดืออ่ะนะลองยืดตัวยืดหลังสิรู้สึกตรงที่ยืดหลังไหมไปอยู่ตรงที่ยืดหลังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมันก็หยุดคิดจริงไหมโยนแล้วรู้สึกมันจะคลายไปเนื้อตัวเลยนะทั้งเนื้อทั้งตัวกลางหลังสำคัญพอรู้สึกผ่อนคลายตรงนั้นเนี่ยกระดูกไขสันหลังเนี่ยเป็นที่ผลิตของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงประตูผลิตจากไขสันหลังทำให้เลือดปัดเซลล์มีปริมาณที่สมดุลนะอาตมาดื่มอาตมาก็รู้สึกจิตก็อยู่ตรงที่รู้สึกไม่ได้อยู่ในคุกอีกแล้วหยุดคิดแล้วรู้สึกเนี่ยจับมือก็รู้สึกไหมจิตก็อยู่ตรงที่รู้สึกนะแล้วมันเห็นตัวเองกำลังยกเคลื่อนไหวรู้สึกกลางหลังโยมกำลังจับลูกตาเช็ดหน้าโยมรู้สึกไหมเนี่ยมันก็หยุดคิดละเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้รู้จักเข้าสมาธิแบบง่ายๆแบบ relaxing
นะผ่อนคลายเพราะฉะนั้นโยมจะเอาสมาธิแบบconcentration เนี่ยโยมต้อง relaxing เป็นนะเพราะเวลาเรา concentration เนี่ยมันเหมือนข้างนอกเราเพ่งนะแต่ข้างในมัน relaxing โอเคไหมรู้สึกมาที่ท้ายทอยสิด้านหลังรู้สึกถึงปกเสื้อเอามือจับเลยท้ายทอยเนี่ยรู้สึกไหมปล่อยรู้สึกได้ไหมพอรู้สึกท้ายทอยโยมลองลืมตานะมันมีผลดีอย่างมันเห็นจากความรู้สึกที่รู้ตื่นรู้เบิกบานที่สดชื่นไอ้ตรงที่ท้ายทอยมันดีมันจะมี consciousness นะมันปลอดโปร่งแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองเห็นลางๆแบบแรงๆเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองขยับเคลื่อนไหวเห็นไหมพอโยมรู้สึกเนี่ยนะเขาเรียกว่าเกิดความสงบแต่พอโยมรู้สึกแล้วมันตื่นเห็นตัวเองด้วยเขาเรียกว่าเกิดอินไซต์วิปัสสนาญาณเห็นตัวเองก็คือเห็นอะไรเห็นรูปกับนามเห็นรูปนั่งเคลื่อนไหวนามก็คืออยู่ตรงนี้เห็นนามได้ง่ายบางทีมันมีเผลอคิดเห็นไหมเผลอคิดบางทีในใจกังวลเห็นไหมอยู่ตรงนี้เห็นหมดเลยนะอยู่ตรงนี้เห็นหมดเลยเห็นทั้งในความคิดเห็นทั้งในจิตในใจอารมณ์แปรปรวนนี่ก็เห็นแล้วมันไม่ไปเข้าครองอารมณ์มันจะวางอารมณ์สลัดอารมณ์ได้ง่ายเพราะนั้นให้สังเกตผลดีตรงนี้เนี่ยรู้สึกตัวนี้นอกจากได้ผ่อนคลายแล้วสามารถฝึกสติสัมปชัญญะจนเกิดญาณปัญญาได้ง่ายนะอายมรู้สึกตรงนี้นะโยมเห็นรูปนั่งความรู้สึกของรูปนั่งแล้วพอเห็นรูปนั่งความรู้สึกของรูปนั่งเขาจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นแค่โยมไม่ต้องพยายามดูนะเพราะวันนี้เราฝึกเห็นด้วยความรู้สึกงั้นโยมก็ต้องมีแค่ relaxing อย่างเดียวผ่อนคลายได้ไหมอันไหนลองนวดดิวางมือแล้วยังผ่อนคลายได้ไหมตรงนี้ได้ไหมโยมแล้วผ่อนคลายแล้วมันเหมือนกับโล่งแล้วมันเหมือนเห็นตัวเองโล่งแล้วมันเหมือนกับมีความรู้สึกตื่นขึ้นมารอบๆตัวแล้วเห็นตัวเองแต่อย่างน้อยก็โล่งที่คอก็เห็นคอก็เห็นศีรษะเดี๋ยวมันจะโล่งขึ้นโล่งขึ้นตัวนี้เขาเรียกว่า consciousness โยมแยก consciousness เป็นอิสระจากจิตจิตในที่นี้ของโยมหมายถึงจิตที่เป็นความคิดเป็นอารมณ์นะกับเป็นสัญญาแต่ consciousness คือจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์คนเราประกอบด้วยขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไอ้ตรงที่ความคิดก็คือสังขารอารมณ์ความรู้สึกก็คือเวทนาความจำก็คือสัญญาตอนนี้โยมสามารถแยกจิตที่เป็นวิญญาณซึ่งเมื่อก่อนจมอยู่ข้างในตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นความจำได้ไม่รู้ความจดจำในอารมณ์เห็นไหมอยู่ตรงนี้สิเริ่มตื่นตรงนี้นะไม่ใช่ว่าให้มาอยู่ตรงนี้จิตหรืออยู่ตรงนี้แต่ว่าให้เริ่มต้นตรงนี้โอเคนะพอเริ่มตรงนี้เนี่ยมันเห็นแม้กระทั่งไหล่ซ้ายไหล่ขวาเห็นสันฐานในการนั่งเห็นการเคลื่อนไหวเห็นกระพริบตาเห็นพองยุบอยู่ตรงนี้เนี่ยโยมไม่ต้องไปย้ายตรงนี้เรียกว่าสติมีสติรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจตอนแรกรู้ก่อนเวลารู้เนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะรู้ถึงแล้วมีสติรู้อย่างเดียวไม่พอต้องรู้และเห็นจิตยอมลองขยับนิ้วดิจิตไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมสติเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมว่านิ้วโป้งแตะนิ้วชี้แตะนิ้วกลางนิ้วนางเห็นรู้สึกที่สัมผัสไหมเห็นมาด้วยสติไงสติสัมปชัญญะไงเห็นไหมแม้สติสัมปชัญญะต้องอยู่ตรงที่เป็นกลางเป็นกลางเป็นอุเบกขาถึงที่สุดจิตมันจะเคลื่อนไหวไปตามร่างกายเกิดดับตรงไหนก็รู้เห็นหมดเลยแต่เห็นตรงนี้สติไม่ต้องไหลตามนะ
จิตจะอยู่ที่ต้องเหยียบเท้าที่เหยียบพื้นที่แต่ได้จิตอยู่ที่เท้าอะแต่สติอยู่ที่เดิมสติอยู่ตรงที่เห็นรู้และเห็น knowing and seeing ยิ่งถ้าเป็น knowing seeing มันจะเป็นญาณเลยนะไม่ใช่แค่สติมันจะเป็นสติที่ถึงพร้อมด้วยสัมปชัญญะและปัญญาแต่ตอนแรกอาลองดูที่รู้ไหมอ่ะอยู่ตรงนี้นะยอมรู้ไหมว่านั่งทับเบาะนุ่มหรือแข็งรู้ไหมเห็นไหมเห็นแน่นอนถ้าเอาตะปูไว้ใต้ก้นเห็นไหมว่านั่งทับตะปูเห็นอยู่ตรงที่สติจิตอยู่ตรงที่นี่มันตะปูมันทิ่มมันมีอะไรแหลมๆเนี่ยจิตอยู่ตรงที่สัมผัสแต่สติอยู่ตรงที่ความรู้สึกตรงที่เราผ่อนคลายจะไม่เรียกว่าไททอยหรอกเพราะเราอยู่ตรงที่ผ่อนคลายโอเคไหมแต่ตรงนี้ผ่อนคลายตรงนี้มันจะผ่อนคลายทั้งในสมองผ่อนคลายทั้งไหลผ่อนคลายทั้งตัวมันดีอายมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รีแลกซิ่งอย่างเดียวรีแลกซิ่งอย่างเดียวดูซิว่ามันสงบเร็วไหมรีแลกซิ่งอย่างเดียวรีแลกซิ่งจนทั้งสงบและเหมือนเห็นรูปนั่งเดี๋ยวมันจะเห็นไปตามลำดับนะจากรูปมันจะเห็นรูปนั่งรูปคือลมหายใจเดี๋ยวมันจะเห็นทั้งรูปแล้วก็รูปนี้อาศัยลมหายใจและรูปนี้มีความรู้สึกนึกคิดเดี๋ยวมันจะเห็นทั้งรูปเห็นทั้งเวทนาแล้วมันจะเห็นไปถึงจิตที่คิดนึกแต่เราอย่าไปนั่งดูตามดูไปตรงที่จิตมันไปปรุงแต่งข้างในเราเรียกว่าให้เห็นที่กายเห็นจิตเห็นผ่านกายโอเคนะเห็นจิตเห็นแผ่นกายก็คือรู้สึกโดยไม่ต้องดูรู้สึกที่กายก็เห็นกายแต่มันไม่ได้เห็นแค่กายมันจะเห็นความคิดได้ด้วยโอเคนะอยู่ตรงที่เห็นเพราะนั้นอยู่ตรงที่เห็นทั่วนะเห็นรอบเห็นทั่วเห็นแจ้งเห็นแทงตลอดรู้สึกที่กายเห็นกายเห็นแทงตลอดไปถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรมแต่ยังเห็นกายนั่งอยู่ไหมเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าอินไซต์เพราะอินไซต์คือเห็นสติปัฏฐานทั้ง4กายเวทนาจิตธรรมคือวิปัสสนาญาณแต่ตรงที่โยมดูหลวงพ่อเห็นด้วยการดูหลวงพ่อมองหลวงพ่ออันนี้ไม่เรียกอินไซต์อันนี้เขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันเพราะตอนนี้โยมกำลังดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อเขาเรียกว่าคอนเซนเทรชันแล้วก็โยมก็ต้องเห็นหลวงพ่อแน่นอนเพราะโยมคอนเซนเทรชันมาที่หลวงพ่อเขาเรียกว่าอันนี้คือสมาธิเห็นแบบสมาธิคือมองดูหรือเพ่งก็ได้แต่อันนี้ได้แค่สงบกับนิ่งนิ่งกับสงบไม่สามารถเห็นเข้าไปถึงเวทนาจิตธรรมแต่มันจะส่งผลยิ่งโยมตั้งใจมองหลวงพ่อแล้วก็ฟังหลวงพ่อนี่ก็เรียกคอนเซนเทรชันนะโยมฟังเนี่ยโยมว่าหลวงพ่อพูดเสียงดังเนี่ยฟังเสียงค่อยๆเบาๆอะไรก็ได้ในห้องนี้โยมจะเห็นได้ว่าสติของโยม more attention เนี่ยแหละเขาเรียกว่า right concentration มาจากสติโอเคไหมจริงไหมเห็นไหมมาจากสตินะเพราะฉะนั้นตอนนี้โยมก็เข้าใจเขาว่า concentration ก่อนไม่จำเป็นจะต้องเช่นดูกับมองอย่างเดียวใช้ฟังนะโยมฟังหลวงพ่อทุกขณะจิตโยมก็จะจ่ออย่างพ่อเพราะฉะนั้นconcentration นะวันนี้เราเห็นไหมว่าเวลาฟังเนี่ยเราจะเข้าใจชัดเลยเราฟังเนี่ยเราไม่ต้องถึงขนาดเงี้ยหูฟังของพ่อหรอกเราแค่ attention good attention good attention on dhamma talk เพราะนั้นการที่เราจะฝึก right concentration เนี่ยเราต้องฝึกด้วย good attention good attention มาจากจิตไม่ต้องเอาตานั่งดูนั่งก้มนั่งเพ่งจิตเนี่ยโยมมองได้ไหมว่าเท้าโยมเหยียบบนพื้นเย็นหรือเย็นหรืออุ่นมองได้ไหม attention ได้ไหมต้องก้มหน้าดูไหมแล้วทำไมเวลานั่งสมาธิชอบก้มหน้าผิดตั้งแต่แรกแล้วถ้าใครก้มหน้าผิดหมดเลยยกเว้นว่าท่านชราแล้วแก่แล้วเนี่ยมันเคยรำมันก้มแต่ข้างในท่านตื่นโอเคไหม
รายังแข็งแรงเลยถ้าเราก้มเราก็จะเหมือนกับว่าใช้สมองภาวนาใช้ attention ได้ไหม attention ไปที่ไหล่ขวาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเหนียวตาต้องอาศัยดูตรงเข้าไปที่มองตรงยังไง attention มันจะตรงสมมติว่าเอาแหวนเพชรให้โยมโยมลองดูแหวนเพชรสิรับรองตรงหน้าดูเลยเหมือนมองไหนลองทำท่าดูแหวนเพชรสิทำท่าดูเพชรข้างในมองไหมถ้าเป็นเพชรเนี่ยเขามองมองเหลี่ยมมองเงาไหนโยมลองทำท่ามองเหลี่ยมมองเงาข้างในโยมจะจดจ่อใช่ไหมเพราะนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นก้อนเห็นก้อนเห็นเนี่ยข้างในไม่มองหรอกเพราะมันไม่มีราคาโอเคนะเพราะนั้นถ้าเวลาโยมดูข้างนอกเนี่ยต้องมีทั้งดูทั้งมองนะจึงจะเกิดสมาธิโยมดูไปทางซ้ายดูอะไรต้องมองด้วยจึงจะมีสติมีสมาธิดูไปทางขวาดูไปข้างหน้าดูพระพุทธรูปต้องมองด้วยถึงมีสติถึงมีสมาธิจริงไหมเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องดูรู้อยู่แล้วแต่ไม่มองเพราะนั้นถ้าดูลืมตาแล้วป่ะแต่ไม่มองแสดงว่าไม่มีสมาธิเพราะนั้นเวลาสมาธิฝึกยังไงรู้ไหมเวลาทำอะไรเราดูเวลาดูต้องมองโอเคนะเวลามองแล้วมันเห็นชัดๆโอเคนะเนี่ยคือสมาธิแต่ตอนนี้ดูตัวเองเราไม่ต้องใช้ตาดูเพราะเราหลับตาได้เรามองได้ไหมนั่งยังไงมองรูปนั่งได้ไหมไหนลองมอง3อย่างได้ไหมรูปนั่งอาการนั่งมีเคลื่อนมีเที่ยวความรู้สึกในขณะนั่งมองได้ไหมใช้มองจาก attention นะแต่ตอนนี้วันนี้เรามีทั้ง attention และมีทั้งรู้สึกเช่นตอนนี้โยมมองรูปนั่งเลยนะจิตโยมนิ่งแต่โยมลองรู้สึกผ่อนคลายดูสิ relaxing โดยเฉพาะเริ่มต้นที่ท้ายทอดลืมตาก่อนตอนนี้โยมมองหลวงพ่อเขาเรียกว่า concentrationแต่เมื่อก่อนไม่มีรีแลกซิ่งไม่มีผ่อนคลายไม่มีรู้สึกตัวไม่มีรู้เนื้อรู้ตัวความรู้สึกไปหาคนที่เรามองหมดเลยแต่ตอนนี้พอเรามองนะนี่อย่างที่เป็นพระมองแล้วไม่ความรู้สึกไม่ค่อยส่งออกถ้ามองอะไรที่สวยๆงามความรู้สึกมันจะไปหาสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาโยมมองอะไรมองคนมองสถานที่มองแล้วต้องมองด้วยความรู้สึกตัวเริ่มต้นตรงที่รู้สึกตรงที่ท้ายทอยเพราะอะไรนะเพราะรู้สึกตรงที่ไททอยเนี่ยมันไม่ไปชะโงกดูรู้สึกดีมันจะสมาร์ทดีเหมือนตัวตรงหลังตรงนะเพราะนั้นโยมลองรู้สึกตรงที่คอนชิสเนี่ยผ่อนคลายอ่ะคือไม่ได้เอามาตั้งไว้ไททอยนะมาผ่อนคลายตรงนี้ผ่อนคลายได้ง่ายผ่อนคลายแล้วเหมือนกับว่าเวลามองหลวงพ่อไอ้ตรงผ่อนคลายมันเหมือนเห็นตัวเองพอนะไอ้ตรงที่ผ่อนคลายและเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาอินไซด์เพราะนั้นวันหนึ่งเนี่ยโยมมีทั้ง concentration and insight ทำได้นะถ้าโยมไม่มี insight แสดงว่าโยมส่งจิตออกนอกมีแต่มองไม่จะดู insight ไม่มีไม่เห็นตัวเองแสดงว่าจิตออกนอกทำอะไรดูด้วยเห็นตัวเองด้วยดูอะไรก็แล้วแต่มองอะไรก็แล้วแต่เห็นตัวเองด้วยแสดงว่ามีวิปัสสนาถ้ามี insight หรือวิปัสสนาแสดงว่าสติสัมปชัญญะไม่ออกนอกโอเคไหมสติสัมปชัญญะอยู่ตรงที่ภายในแล้วเห็นกายเวทนาจิตธรรมเข้าใจยังเพราะนั้นวันนี้จะให้โยมรู้สึกรู้ลองทบทวนดูที่ในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมไม่มีอินไซต์เพราะโยมดูมองแล้วก็คิดแล้วก็ฟุ้งดูมองแล้วก็อยากอารมณ์แต่ถ้าโยมมีอินไซต์เห็นตัวเองด้วยนะจะดูมองอะไรเห็นตัวเองเวลามีคิดผิดก็หายไปดับไปเวลามีโมโหก็หายไปนะเพราะมันมีสติมีอินไซต์มันมีสติมีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นวันนี้จะบอกว่าในชีวิตประจำวันจริงๆนะโยมต้องมีทั้งสมาธิวิปัสสนาแล้วโยมจะไม่สเตรสนะแล้วโยมจะเป็นคนที่รู้สึกตัวสดชื่นเบิกบานแล้วก็จะมีรู้มีเห็นตัวเองเช่นโยมดูหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ไม่ต้องพยายามเห็นตัวเองหรอกโยมให้รู้สึกนิดๆได้ไหมเพราะจิตอยู่ตรงที่รู้สึกคือถ้าไม่รู้สึกมันก็จะชอบคิดมองไปคิดไปมองไปคิดไปเราเอามองไปผ่อนคลายไปดีกว่าไหม
มองไปผ่อนคลายไปเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวมันจะผ่อนคลายไปทั่วทั้งตัวได้ง่ายมองไปผ่อนคลายไปได้ไหมมองไปผ่อนคลายได้ไหมและแถมตัวเนี้ยผ่อนคลายตัวเนี้ยมันเหมือนเห็นตัวเองจากข้างหลังโอเคไหมจริงไหมหลวงพ่อสุทัศน์วัดจตุมทองบอกว่าอาการสติก็เรารู้ได้ไงว่าเรามีสติเมื่อมีสติมันเหมือนมันทวนกลับถอยกลับและเห็นตัวเองทวนกลับถอยกลับก็คือเหมือนกับสติมันมีหางเสือไปข้างหลังและเห็นตัวเองแต่ถ้าอาการที่ความอยากมันไม่มีหางเสือไม่มีสติมันจะเหมือนกับสติไหลออกไม่มีสติแตกละกลายเป็นกิเลสตัณหาเป็นความอยากเพราะนั้นคนไหนเดินตัวไปข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าเดินด้วยกิเลสตัณหารีบร้อนเดินด้วยความอยากแต่ถ้าเดินตัวตรงนี่แสดงว่าเดินอย่างมีสติโอเคไหมเพราะนั่งเนี่ยถ้านั่งนั่งตัวมอจะแสดงว่าโยมนั่งด้วยความคิดถ้านั่งตัวตรงเนี่ยนั่งด้วยสติเพราะนั้นท่านั่งสำคัญนะโยมตัวตรงเนี่ยเหมือนทหารอ่ะนะยืนเฝ้าพระราชวังทั้งวันเลยถ้าเข้าตัวมอนิดนึงนะความคิดเข้าจะยืนได้ไม่นานเวลาความคิดเข้าแล้วยืนได้ไม่นานเพราะมันจะกวัดกวนแต่ถ้าตัวตรงความคิดไม่มีจะยืนแล้วจิตว่างยืนได้ทั้งวันเลยนะเพราะนั้นโยมต้องเริ่มสมาธิที่ฐานกายนั่งตัวตรงตรงหมดเลยเนี่ยทั้งนั่งร่างกายทั้งต้นคอทั้งศีรษะตรงหมดเลยเหมือนทหารอาโยมได้ไหมตรงแต่ว่าผ่อนคลายไม่เกร็งและตรงและขนาดเดียวกันอันนี้คือมันจะทำให้มีสติมากขึ้นและมีสติได้ง่ายและโยมลองผ่อนคลายและเห็นตัวเองรีแลกซิ่งตรงที่ท้ายถอยเพราะอะไรรู้ไหมตรงนี้ท้ายถอยเนี่ยรีแลกซิ่งง่ายเช่นโยมไปนวดแผนโบราณนะเวลาเขานวดเขาจะมาจบท้ายปึ๊กท้ายถอยมันจะไม่ตื่นตัวดีจริงไหมแต่นี่โยมก็ไม่ต้องให้ใครนวดโยมก็นวดตัวเองด้วยการรีแลกซิ่งเลยเอาแล้วโยมหัดรีแลกซิ่งตรงนี้เป็นฐานนะเวลาดูหรือทำกิจกรรมอะไรจะเดินจะอะไรรู้สึกตัวนี้เป็นฐานนะมันจะเหมือนตัวเบามันผ่อนคลายและเนี่ยคือโยมอยู่สมาธิทั้งวันได้เพราะนั้นโยมบอกว่าหลวงพ่อสมาธิในชีวิตประจำวันทำไงนั่งดูนั่งลมดูลมหายใจเหรอไม่แต่โยมรู้สึกตัวนี้นะรีแลกซ์สิ้นสิเนี่ยตัวตรงหลังตรงโยมไม่ต้องดูลมหายใจแต่เหมือนเห็นการหายใจของร่างกายจริงไหมโยมฟังหลวงพ่อแต่เหมือนเห็นการนั่งการหายใจของร่างกายเห็นไหมเพราะตรงเนี้ยถ้าเห็นอย่างเนี้ยเห็นด้วยความรู้สึกอย่างเนี้ยนะโดยไม่ต้องไปนั่งดูเนี่ยนะเราเรียกว่าเห็นด้วยอินไซต์แต่ถ้าเห็นด้วยการนั่งดูเราเรียกว่าสมถกรรมฐานแต่การนั่งดูเนี่ยนะเช่นสมมติว่าดูเนี่ยดูอะไรก็ได้ใน40กรรมฐานพุทธเจ้าทรงให้อุบายหรือดูหลวงพ่อเนี่ยนะดูคือสมาธิแต่รู้สึกถึงตัวเองและเห็นลองเริ่มจากท้ายทอยด้านหลังสิเดี๋ยวมันก็จะรู้สึกท้ายทอยผ่อนคลายไปศีรษะผ่อนคลายไปหลังผ่อนคลายแล้วเดี๋ยวมันจะเหมือนเห็นทั้งตัวจริงไหมโยมรู้สึกผ่อนคลายเริ่มต้นนะที่ท้ายทอยนะมันจะง่ายนะเพราะตัวเนี้ยเป็นก้านสมองมันทำให้ตื่นตัวเองแล้วโยมก็รู้สึกตรงที่ท้ายทอยผ่อนคลายจนเหมือนเห็นคอตัวเองตั้งตรงหน้าตัวเองตั้งตรงแล้วก็เห็นทั้งตัวและโดยเฉพาะตรงนี้เห็นง่ายโยจะกำหนดอะไรเห็นง่ายหมดเลยนะเอาโยลองลืมตาหน้าตาอยู่หลวงพ่ออยู่ตรงที่ท้ายทอยมองแผ่นหน้าตัวเองได้ไหมรูปหน้าตัวเองความรู้สึกบนรูปหน้าตัวเองได้ไหมไหนยิ้มสิไม่ต้องนึกเห็นจากตรงนี้ได้ไหมไหนลองขยับนิ้วดิเห็นนิ้วขยับไหมเดินไม่ต้องมาลงไปดูวันนี้เราจะฝึกเห็นเพราะโยมเก่งดูเก่งสมาธิแต่อินไซต์ไม่มีวันนี้จะฝึกเห็นด้วยความรู้สึกคืออินไซต์เห็นโดยไม่ต้องดูหลวงพ่อแทน
จะเห็นได้ไหมนิ้วโป้งแตะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางได้ไหมนิ้วก้อยเห็นได้ไหมอ่ะแล้วเห็นด้วยไม่ต้องดูดูหลวงพ่อจะเห็นได้ไหมร่างกายมีกล้ามเนื้อคลายตัวเห็นได้ไหมถ้าเรากำหนดไปที่ไหนมันก็จะไปเห็นตรงนั้นอ้าวกำหนดสติแล้วก็ระลึกหรือกำหนดไปที่ท้องเนี่ยก็จะเห็นท้องของอยู่เพราะนั้นเวลาเราฝึกพองยุบวิปัสสนาแบบพองยุบนี่นะอาจารย์เขาสอบประโลมก็ถามว่าเห็นพองยุบไหมถ้าเรานั่งคิดแล้วก็นั่งดูนั่งนึกสอบตกถ้าเห็นพองยุบมันไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดคือบอกเห็นพองยุบมันเห็นด้วย consciousness โอเคนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราหลับตาเราไม่ได้ดูหลวงพ่อโยมดูตรงที่ท้องพองยุบแต่เราเห็นอาการเคลื่อนของพองยุบไหมไอ้ดูกับมองคือสมาธิหรือสติกำหนดไปที่ท้องพองยุบแต่เห็นนี่เขาเรียกว่าเห็นอาการพองเห็นไหมเห็นความรู้สึกขณะท้องพองทั้งความรู้สึกของท้องและความรู้สึกของจิตใจเราด้วยเห็นไหมไอ้เห็นเนี่ยนะมันจะเห็นอาการและความรู้สึกมันไม่ได้เห็นเป็นภาพโอเคไหมโยมโอเคนะอ้าวโยมดูหลวงพ่อแทนก็ได้แต่ถ้าโยมกำหนดสติไปที่ท้องโยมก็จะเห็นอาการท้องพองท้องยุบและเห็นความรู้สึกขณะพองกับยุบจริงไหมถ้าโยมกำหนดไปที่พองลมหายใจมันจะเห็นจากตรงนี้วันนี้ให้หัดเริ่มตรงนี้เพราะตรงนี้โยมจะได้รีแลกซิ่งและจะทำให้สงบได้เร็วเพราะนั้น อยู่ตรงนี้นะรีแลกซิ่งนะตอนนี้ก็จะเพิ่มสมาธิเกิดจากการฟังด้วยรีแลกซิ่งตรงนี้นะหลวงพ่อบอกโยมแล้วว่าสมาธิคอนเซนเทรชันไม่ต้องใช้การดูกับมองอย่างเดียวใช้การฟังก็ได้เพราะนั้นโยมก็ลองเริ่มรีแลกซิ่งตรงนั้นก่อนนะโยมรีแลกซิ่งแล้วการฟังเป็นยังไงการฟังเป็นยังไงนะเดี๋ยวหาโยมปรับเอาเน็ตออดดิประเด็นเนี่ยเป็นออดฟังไม่โหลดไม่ขึ้นใช้การเห็นก่อนวันนี้ก็เลยบอกว่าเห็นจากรีแลกซิ่งเพราะไอ้ตัวรีแลกซิ่งเนี่ยมันจะเป็นคอนชิสเนสแต่ไอ้ทุกวันนี้นั่งปั๊บนั่งหลับตาแล้วเป็นไงนั่งก้มดูอย่างนี้เขาเรียกว่าจมนะฝึกไปก็วิปัสสนาญาณไม่เกิดอินไซต์ไม่เกิดโยมลองเห็นแบบรีแลกซ์นะเห็นแบบรีแลกซิ่งเห็นแบบรีแลกซิ่งสิแล้วอยู่ตรงนี้มันเห็นรูปนั่งได้ไหมและสำคัญตรงนี้เห็นรูปนั่งเนี่ยมันง่ายแต่โดยมากเห็นรูปนั่งแล้วจะหลับลองโยมเห็นใบหน้าก่อนสิแล้วมันจะตื่นไม่ต้องทำอะไรนะรีแลกซิ่งตัวนี้แล้วเห็นใบหน้าตัวเองได้ไหมแล้วหลับตาเห็นความรู้สึกเบิกบานบนใบหน้าได้ไหมเห็นเป็นความรู้สึกได้ไหมเบิกบานได้ไหมรีแลกซิ่งไปเห็นเบิกบานแล้วโยมก็ลองหลับตารีแลกซิ่งรีแลกซิ่งแล้วเป็นไงมันสงบตั้งแต่เริ่มรีแลกซิ่งเลยไหมโยมผ่อนคลายรีแลกซิ่งแล้วเห็นแบบให้มันไม่ต้องก้มหน้าและโดยเฉพาะเห็นใบหน้าที่ตั้งตรงและใบหน้าที่สดชื่นด้วยเพราะนั้นพอเราใบหน้าสดชื่นเนี่ยมันสดชื่นทั้งตัวถ้าเราเห็นใบหน้าเราที่สดชื่นด้วยเห็นจากความรู้สึกที่รีแลกซิ่งตรงที่ท้อยๆด้านหลังเนี่ยได้ไหม
ได้และในขณะที่โยมเห็นจากรีแลกซิ่งเนี่ยมันสงบเร็วนะและขณะเดียวกันวันนี้จะฝึกสมาธิด้วยการฟังฟังเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็ผ่อนคลายลืมตาก็ได้แต่จิตจดจ่อตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซนเทรชั่นด้วยการฟังก็ได้เหมือนกันและดีด้วยเอาฟังฟังอย่างเดียวเลยนะเวลาฟังจิตจดจ่อตรงนี้แล้วมันทำให้รีแลกซ์สิ่งสงบเลยไหมโยมแล้วขณะที่เรารีแลกซ์สิ่งตรงที่ความรู้สึกตรงที่ท้อๆด้านหลังเนี่ยมันรู้สึกโปร่งเบาไหมขั้นแรกโปร่งเบาเขาเรียกว่าสงบลองโปร่งเบาไปเรื่อยๆเลยมันจะโปร่งเบาเหมือนเห็นตัวเองเขาเรียกว่าเริ่มเกิด awareness เกิด insight เกิดวิปัสสนาญาณเห็นตัวเองก็คือเห็นกายเห็นใจเอาฟังครับฟังเจ็บเพลงนะฟังอย่างเดียวเลยด้วยจิตใจสดชื่นเบิกบาน relaxing your mind in your heart
Relaxing your mind, smile in your heart. แล้วเวลาสงบแบบนี้สดชื่นมันเหมือนเห็นตัวเองแยกระหว่างสงบกับเห็นตัวเองสงบคือสมาธิเห็นตัวเองคือวิปัสสนาแล้วมันเห็นแบบไหนอ่ะเอาลืมตาตาเห็นหลวงพ่อแต่ที่เห็นตัวเองมันเห็นด้วยความผ่อนคลายเขาเรียกว่าเห็นด้วย awareness เขาเรียกว่า insightอ่าตอนนี้ฝึกอินไซต์ต่อนะเพราะต้องฝึกให้เข้าใจโยมลองกอดตัวเองนะแล้วรู้สึกด้วยมันเหมือนเห็นตัวเองกำลังกอดตัวเองไหมเห็นแบบหลับตาเนี่ยหลับตาแล้วเหมือนเห็นตัวเองกำลังกอดตัวเองไอ้ที่กอดตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ารู้สึกแล้วมันสงบแต่มันมีอีกอันหนึ่งสภาวะหนึ่งก็คือเห็นตัวเองกำลังกอดเห็นด้วยความรู้สึกตัวอันนี้เขาเรียกอินไซต์กอดตัวเองดิเพราะนั้นวิปัสสนาโดดๆไม่มีสมาธิเป็นไปไม่ได้โอเคนะยิ่งกอดตัวเองยิ่งสงบรู้สึกสงบยิ่งรู้สึกสงบยิ่งเห็นตัวเองชัดนั้นวิปัสสนาต้องเจริญคู่กับสมาธิโดดไม่ได้นะถ้าโดดมันเห็นตัวเองไม่ชัดมันแค่กำหนดแต่เห็นไม่ชัดแต่ถ้าสงบด้วยเห็นไหมเห็นตัวเองกำลังนั่งกอดอกกอดขาเราไม่ได้เห็นแค่ตัวเองเดี๋ยวนะเห็นไปถึงจิตใจที่สบายเบิกบานนะเราเห็นกายเราก็จะเห็นอินไซต์เนี่ยมันจะเห็นไปในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตและธรรมตอนนี้ลืมตาก็ได้ลืมตาตอนนี้ดูหลวงพ่อมองหลวงพ่ออันนี้ไม่ได้อินไซต์เพราะมันเห็นข้างนอกเห็นได้ดูได้มองแต่ขณะที่เรากอดอกมันมีความรู้สึกที่ตัวเองเมื่อมีความรู้สึกตัวเองมันจะเห็นตั้งแต่กายแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตและธรรมตอนนี้ไม่ต้องกอดตัวเองแต่หัดโยมรู้เนื้อรู้ตัวได้ไหมรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวได้ไหมโยมก็จะมีทั้ง concentration and insightconcentration ตรงที่ดูงานดูการดูเพื่อนผมดูทางที่จะไปขับรถไปไหนไหนแต่รู้สึกถึงตัวเองได้ไหมที่กำลังขับรถรู้เนื้อรู้ตัวได้ไหมแต่บางทีมันสเตรสมากๆรู้เนื้อรู้ตัวยากมากเลยมันสเตรสวิธีรู้เนื้อรู้ตัวถ้ามีสเตรสนะรู้สึกตัวนี้ก่อนมันจะหายสเตรสเร็วโอเคไหมเริ่มต้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะรู้เนื้อรู้ตัวทั้งหมดเพราะนั้นหลวงพ่อเลยวันนี้จะแนะนำให้โยมเริ่มรู้จักรู้สึกตรงนี้นะเพื่อให้มันหายสเตรสแล้วมันจะสงบเร็วเพราะนั้นวันนี้เราลองรู้สึกตรงที่ใช้ความรู้สึกเคลียร์คลอเพราะตรงนี้มันเหมือนเรานวดตัวเองอ่ะโยมลองขยับที่รู้สึกไหมรู้สึกคือสงบเราเห็นตัวเองกำลังขยับไหมเห็นตัวเองเขาเรียกว่าอินไซด์นะตะกี้เราผ่านมา6จักระตรงนี้จะชัดที่สุดใช่ไหมโยมใช่ไหมเห็นตัวเองชัดไหมเห็นบนก็ได้เห็นในสมองก็ได้กำลังคิดไหนลองคิดอะไรก็ได้เห็นไหมเห็นจากตรงนี้เห็นอารมณ์ก็ได้อยู่ตรงนี้เห็นได้ทั้งความคิดอารมณ์เห็นง่ายนะไม่ต้องก้มดูตาอยู่หลวงพ่อเห็นตรงๆมาที่ลมหายใจก็ได้แล้วแต่ละกำหนดกระโดดมาที่ลมหายใจก็เห็นลมหายใจแต่วันนี้ให้ไอ้ตรงกำหนดเนี่ยเขาเรียกว่าสติมีสติจะต้องมีเห็นด้วย
ม่ได้มีแค่กำหนดกำหนดแล้วเห็นไหมเห็นสิ่งที่กำหนดไหมเวลาเห็นมันเห็นจากไหนเห็นจากตรงนี้เห็นจากตรงนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมเห็นจากตรงนี้ตลอดเวลานะเช่นโยมลองตัดเล็บดูสิทำท่าบาลังเนี่ยลองทำท่าตัดเล็บดิมันเหมือนเห็นด้วยตัดเล็บจากตรงเนี้ยโยมลองทำท่าดิคือชีวิตประจำวันเนี่ยโยมมีตำแหน่งที่ตั้งของสมาธิอยู่ละทุกครั้งที่โยมจุดธูปในทำท่าจุดธูปดิมันรู้สึกรวมสงบตรงนี้จุดธูปไฟแช็กก็ได้ชุบขณะมองไฟแช็กชุบมันมองจากตัวนี้หมดเลยนะดูเพชรดูเพชรดิคือจะบอกว่าโยมอ่ะอยู่ตรงนี้บ่อยๆทั้งวันแต่โยมไม่รู้ว่าตรงนี้คือสมาธิสมาธิไม่ได้อยู่ในสมองแล้วทุกวันนี้เวลานั่งโยมเป็นนั่งอยู่ในสมองตลอดเวลาเลยแถมยังแม้มหน้าผากด้วยเนี่ยอายมดื่มน้ำเนี่ยตรงที่โยมเห็นการกลืนน้ำเนี่ยโยมเห็นจากตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นสมาธิสติเนี่ยสติต้องอยู่ตรงนี้แล้วสติจะไม่แกว่งจะไม่ไหลจมลงไปจิตจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ท้องก็ได้แต่สติเห็นท้องเห็นจิตไปอยู่ที่ท้องแล้วเดี๋ยวบางทีจิตก็ไปอยู่ตรงที่ลมหายใจจิตอยู่ตรงไหนก็ได้หรือจิตบางทีก็ไปอยู่ทั้งตัวนะจิตอยู่ตรงไหนก็ได้มันเที่ยวไปในกายแต่ตรงที่ตรงนี้เนี่ยมันตรงกลางเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า consciousness นะ consciousness ตรงที่ mind consciousness เพราะว่าอะไรรู้ไหม mind เราเนี่ยนะเวลาคิดมันอยู่ในสมองใช่ไหมเวลามันหยุดคิดพอเริ่มสงบเนี่ยมันจะมาสงบตรงนี้ก่อนผ่อนคลายแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกรีแลกซิ่งทั้งตัวเพราะอาการที่เริ่มเข้าสมาธิเนี่ยมันจะมาผ่านจุดนี้ก่อนเลยนะจุดนี้ตรงที่โยมไปนั่งเล่นชายทะเลนะนั่งจังหวะที่สั่งเมาสงบปั๊บรู้สึกตรงนี้โล่งทุกครั้งที่สงบเนี่ยโยมจะเริ่มรู้สึกโล่งก่อนใช่ไหมตรงนั้นน่ะหลวงพ่อใช้คำว่า access concentration ต้องมา attention อยู่ตรงนั้นเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยฝรั่งเขาแปลเป็นนะอุปจารสมาธิคือ access concentration ไม่ได้หมายถึงอยู่ตรงท้ายทอยนะอยู่ตรงที่มันเริ่มสงบอะเริ่มสงบเนี่ยตรงนั้นเป็น access ประตูเข้าไปสู่สมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นองค์ฌานไอ้ที่เริ่มสงบตรงไหนตรงที่โป่งๆเบาๆอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ท้ายทอยนะเพราะว่าทำไมถึงแม้บอกว่าให้เริ่มต้นตรงนี้นะเดี๋ยวมันก็จะโป่งๆเบาๆเป็นเหมือนประตูเปิดนะเพราะนั้น access concentration มันอยู่ตรงที่เหมือนประตูเปิดโล่งเบาเพราะนั้นโยมลองอยู่ตรงนี้นะเริ่มต้นตรงนี้นะแล้วโยมลองหัดนะชีวิตประจำวันทั้งวันเนี่ยจิตจะอยู่ตรงไหนก็ได้จับสัมผัสแต่สติอยู่ตรงกลางและเห็นได้รอบจับอะไรจิตอยู่ที่มือขวาจับอะไรรู้สึกอะไรกำลังยืนอะไรกำลังก้าวอยู่ตรงนี้หมดนะมันจะเป็น access concentration ได้ง่ายโอเคนะยมจับจมูกตัวเองเนี่ยยมเห็นตัวเองด้วยเห็นจากตรงนี้โยมกับพิตาเห็นด้วยโยมแต่งหน้าแต่งตาเห็นด้วยโยมรูปไรเห็นด้วยตรงนี้มันเห็นแล้วผ่อนคลายโอเคนะเพราะนั้นวันนี้จะให้ฝึก relaxing แล้วก็มี insight ด้วยการเห็นด้วยความผ่อนคลายเอาเพราะนั้นก็ฟังต่อให้ relaxing ก่อนตอนแรกฟังเพลงเนี่ยมันจะ relaxing ได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าเป็นเพลงธรรมะนะถ้าเป็นเพลงธรรมะแล้วให้มีเห็นด้วยมันจะเหมือนเห็นตัวเองกำลังนั่งและเห็นตัวเองกำลังหายใจแล้วมันจะเห็นความสงบเห็นจิตเห็นค
ความเป็นไปของความสงบภายในจิตมากขึ้นมากขึ้นอย่าก้มหน้าอย่างเดียวเราเห็นไหมว่าจิตเราเคลื่อนย้ายไปในกายเราเป็นรู้สึกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงกล้ามเนื้อคลายตัวหน้าอกบ้างไปลมหายใจบ้างแล้วพอไปลมหายใจปั๊บตอนนี้มันจะเริ่มละเอียดเข้าข้างในตอนแรกมันก็ไปผ่อนคลายตามเนื้อตามตัวเห็นไหมจิตเราอะเห็นไหมตรงที่มือบ้างแขนบ้างตรงที่ท้องบ้างตรงที่ไหล่บ้างมันก็จะเที่ยวไปในกายจนมันผ่อนคลายหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าไปในลมหายใจแต่สติอยู่ที่เดียวอยู่ตรงที่เห็นนะแล้วตรงที่สติตรงที่เห็นเนี่ยมันจะเห็นจากความว่างมากขึ้นโอเคนะโดยฝึกแยกได้ไหมสติอยู่ตรงที่เห็นตัวเองแต่ตาเห็นหลวงพ่อสติอยู่ตรงที่เห็นตัวเองแม้จะฟังเพลงนะมันมีเห็นนอกเห็นในไอ้ที่เห็นหลวงพ่อกับฟังเพลงก็เรียกว่าเห็นข้างนอกแต่มีเห็นนอกแต่มีเห็นในด้วยเห็นข้างนอกเห็นข้างในไหมก็ฟังเนี่ยก็คือข้างนอกสติอยู่กับข้างนอกแต่ไม่ทิ้งตัวเองเห็นในตัวเองแล้วตอนนี้พอสงบได้ยังไงรู้ไหมโยมพอโยมเห็นตัวเองนะโยมเห็นมาตอนแรกมันก็เห็นจิตที่เป็นไปในกายรู้สึกตรงนั้นรู้สึกตรงนี้มันเหมือนเกิดดับอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเห็นเกิดดับไปชัดที่ท้องบ้างหรือไปชัดที่หน้าอกบ้างไปชัดที่กล้ามเนื้อบ้างมันเกิดดับตามร่างกายอันนี้อาจจะไม่ใช่แบบปิดทันทีนะมันอาจจะอยู่ที่ท้องสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ไปที่ตามส่วนร่างกายเช่นไปที่ดินน้ำลมไฟไปเห็นดินน้ำลมไฟบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นเกิดดับไหมมันดับจากท้องร้องยุบมันไปเห็นความร้อนในกายมันดับจากความร้อนในกายมันไปเห็นความเหนียวเหนอะหนักของร่างกายจากธาตุน้ำเหนียวเหนอะหนักมันไปเห็นธาตุลมหายใจเห็นไหมนี่เรียกว่าโยมเห็นเกิดดับโยมเกิดวิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับแล้วโอเคไหมพอเห็นเกิดดับแล้วตอนนี้โยมลองในจิตนะพอเห็นเกิดดับเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงโยมลองและลึกด้วยการบริกรรมเบาๆนิดๆอยู่ตรงนี้อยู่ในจิตที่เป็น consciousness นะว่าอนิจจังอนิจจังอนิจจังเป็นการเรียกว่าสอนตัวเองเรียกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันอนิจจังเห็นไหมเราจะให้มันไปอยู่ที่ท้องมองยุบตลอดเวลาก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่กับที่ธาตุสี่ดินน้ำลมไปนะเดี๋ยวก็ไปที่ลมหายใจแต่ที่ข้อสังเกตก็คือมันจะไปจากหยาบไปละเอียดพองยุบหยาบมันก็อยู่พองยุบก่อนเดี๋ยวมันก็ไปพองยุบทั้งตัวบ้างเดี๋ยวมันก็ไปดินน้ำลมไฟบ้างเริ่มละเอียดพอละเอียดทั่วกายแล้วตอนนี้มันมาละเอียดที่ลมหายใจแล้วและลมหายใจก็มีหยาบภายนอกที่สัมผัสที่ไปหมดแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นมันไปรู้สึกลมหายใจภายในเพราะนั้นโยมก็อนิจจังและโยมจะเห็นความจริงว่าจิตเราค่อยๆสงบระงับเข้าข้างในดับจากอารมณ์ภายนอกขณะที่มันละเอียดเข้ามันจะดับจากอารมณ์ภายนอกแล้วไปเป็นอุเบกขาข้างในมากขึ้นมากขึ้นคือสงบก่อนสุดท้ายมันอุเบกขาเนี่ยโยมเห็นเกิดดับจนกระทั่งมันไปถึงอุเบกขาโอเคไหมตอนนี้เป็นการสอนตัวเองด้วยให้ใจเรายอมรับเข้าใจเราก็ใช้บริกรรมในจิตไม่ใช่ในสมองนะในจิตใน consciousness จิตที่เป็น consciousness ว่าอนิจจังอนิจจัง
เพราะตรงที่ consciousness เนี่ยมันจะต่อตรงเข้าใจเลยใจมันจะเกิดการยอมรับและเข้าใจและสลัดคืนและปล่อยวางแต่ถ้าโยมไปอนิจจังในคิดในนึกนะมันมีดาวมีความสงสัยมันมีความคิดเยอะแยะไปหมดเลยกระเลิกนะมันคิดแต่มันไม่ยอมวางนะแต่ถ้าโยมใช้ reflection เพราะนั้นอันนี้หลวงพ่อเรียกว่า thinking reflection 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 ในจิตที่บริสุทธิ์คือ consciousness ในจิตที่เป็น consciousness ก็คือฝึกให้เกิด consciousness ที่กายเริ่มจากท้ายทอยด้านหลังเนี่ยผ่อนคลายแล้วโยมลองพิจารณาธรรมทั้งหลายเนี่ยในความรู้สึกผ่อนคลายดูสิเช่นตัวเองเนี่ยมองตัวเองแล้วก็อนิจจังอนิจจังอนิจจังได้ไหมreflection ก็คือพิจารณาจากความรู้สึกตัวก็โยมก็ลดรู้สึกผ่อนคลายให้มันพ้นไปจากสมองเนี่ยเริ่มแรกมันจะมาอยู่นี้อยู่กับ reflection อนิจจังเพราะนั้นวันนี้เราสงบก่อน relaxing แล้วก็จนกระทั่งเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองแล้วก็บอกว่าอนิจจังอนิจจังแล้วเราจะเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่สิ่งนั้นดับไปอยากเห็นตัวเองเห็นรูปนั่งเดี๋ยวมันก็ดับไปเห็นที่ทรวงอกบ้างเดี๋ยวมันก็ดับไปเป็นที่ท้องพองยุบบ้างเดี๋ยวก็ดับไปมันตั้งอยู่ได้ไม่นานหรอกนะแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วมันจะพาไปถึงข้างในมันก็จะผ่านลมหายใจก่อนแล้วไปที่เวทนาจิตธรรมแต่ไม่แน่บางทีมันก็อาจเข้าไปในเวทนาเลยเราไม่มีหน้าที่ไปนั่งนึกนั่งคิดหรือว่าไปคอยหน่วงให้มันอยู่ตรงไหนเรามีหน้าที่ยอมรับและเข้าใจแล้วก็บอกว่าอันจังใจมันจะเข้าใจแล้วปล่อยวางดูสินะวันนี้เราจึงใช้ relaxing แล้วก็ขณะเดียวกันสงบและเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองปั๊บอนิจจังอนิจจังลองดูสิเพราะว่าอะไรวันนี้ที่สอนเพราะว่าเพิ่งผ่านอาสาฬหบูชาพระเจ้าทรงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาก็คือทรงแสดงพระธรรมอันแรกเลยนะพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสูตรแรกเลยนะก็คือแสดงแก่ปัญจวัคคีย์วันนั้นเป็นวงล้อธรรมจักรหมุนสูตรแรกที่สอนก็คือไตรลักษณ์ถามปัญจวัคคีย์รูปเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะเมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือที่จะไปยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะท่านทวนไปตั้งแต่รูปเวทนาเที่ยงไม่เที่ยงสัญญาล่ะสังขารล่ะวิญญาณล่ะคอนชิสเนสก็ไม่เที่ยงพอจบเท่านั้นน่ะอัญญากนธยะได้โลกตาเห็นธรรมและขออุปสมบทและเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพุทธศาสนาพอหลวงพ่อวันอาสาฬหบูชาพอเทศเรื่องนี้ปั๊บโอ้เราเรียนเยอะเกินไปนะความจริงเอาแค่ไม่เที่ยงอย่างเดียวก็พอแล้วนะจริงๆเรียนเยอะเกินไปเลยไม่มีใครได้ดวงตาเห็นธรรมทันทีเลยมีแต่ความคิดความจำวันนี้เวลาปฏิบัติโอเคไอ้ที่เรียนเยอะแต่เวลาปฏิบัติเอาอย่างเดียวธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่มีตัวตนแต่เราแค่คอยเตือนตัวเองด้วยคำว่าอนิจจังอนิจจังแล้วมันเห็นยอมรับว่ามันไม่เที่ยงแล้วเห็นยอมรับว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้นานทุกข์คือตั้งไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้อนิจจังอย่างเดียวสงบแล้ววันนี้จะเน้นในการฝึกให้อินไซต์มีวิปัสสนาญาณเพราะนั้นเวลาสงบแล้วเราเห็นตัวเองแล้วอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปบังคับอย่าไปคอยทำอะไรทั้งนั้นเห็นด้วยความยอมรับเข้าใจแล้วมันจะโชว์ร่างกายจะโชว์เองว่านี่เธอมาดูสิฉันก็คือแค่ดินน้ำลมไฟนี่เธอมาดูสิฉันก็คือแค่ขันธ์ห้าสุดท้ายโยมรู้ไหมหลวงพ่อเกิดปิ้งขึ้นมาท่านเทศธรรมจักรกับวัตรสูตรจริงๆถ้าบอกเป็นธรรมาธิฐานนะปัญจวัคคีย์ก็คือขันธ์5เทศตัวเราให้เห็นขันธ์5เทศขันธ์5เราอ่ะให้เห็นว่าขันธ์5อนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่ถ้าเป็นบุคคลาธิฐานก็คือมีปัญญากลทัญญะวัปปะแล้วก็พัทยะอัสสัชชิมหานามะใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นธรรมาธิฐานก็คือ
เทศตัวเองดูที่ของตัวเธอนะมีแค่ปัญจปัญจก็คือขันธ์ห้ารูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทสันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเพราะนั้นท่านเทศให้พิจารณาขันธ์ถ้าเราอธิบายเป็นธรรมาธิฐานปัญจวัคคีย์ในที่นี้ก็คือขันธ์ห้าเราลองมาใช้ธรรมจักรกับวัฏนสูตรสูตรแรกที่ทรงสอนก็คือตายละแล้วก็ตามด้วยมรรคมีองค์8ในวันอาสาฬหบูชาท่านสอนเรื่องตายละกับมรรคมีองค์8นะทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์โอเคนะเอาตายละก่อนเลยนะเห็นไหมวงล้อธรรมะโยมเริ่มวิ่งแล้วสติสัมปชัญญะเริ่มทำงานแล้วเมื่อโยมมาเห็นความจริงเริ่มต้นขันธ์ห้าเอาแค่ไม่เที่ยงและเดี๋ยวมันจะวงล้อมันจะหมุนเองหมุนพาโยมไปเห็นไม่มันความเป็นทุกข์คือตั้งไม่ได้นานไม่ควรที่จะยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเดี๋ยววงล้อธรรมจักรไปหมุนไปเห็นอนัตตาเริ่มจากอนิจจังนะเพราะนั้นเอาฟังดีแลกซิ่งเสร็จแล้วพอสงบแล้วให้สงบก่อนนะสงบแล้วเราก็พิจารณามาจากความรู้สึกของจิตที่เป็น consciousness นะไม่ใช่มาจากสมองนะฟังก่อนฟังให้สงบแล้วทั้งเห็นทั้งตัวมันเองคือจิตนะเนี่ยโยมมีอินไซต์ละฟังคือสมาธิเห็นคือวิปัสสนาหรืออินไซต์Bye.
พอสงบแล้วมันจะเริ่มเห็นกายเห็นใจเห็นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดดับเกิดดับพูดด้วยพูดในจิตนะไม่ให้พูดในสมองนะไม่ให้พูดด้วยปากนะแค่ระลึก reflection อนิจจังไปเลยอนิจจังพอละอนิจจังใน conscious เนี่ยมันจะต่อตรงถึงใจใจเราจะยอมรับและปล่อยวางวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นสอนแต่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรเรียนเยอะไปโยมเรียนเยอะดีแต่เวลาปฏิบัติไม่ต้องเอาเยอะเอาแต่ไม่เที่ยงอย่างเดียวให้มีความสำนึกในจิตว่าไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจังอนิจจังมันจะเกิดความจางคลายคลายออกของจิตใจที่ไปยึดอะไรมานานมันจะคลายออกแล้วมันจะเกิดอินไซต์เห็นแจ้งด้วยวิปัสสนาญาณโอเคนะด้วยใจอนิจจังอนิจจังระลึกอยู่ในจิตนิจจังใจมันจะสลดสังเวชและปล่อยวางเพราะเราไม่อยากแก่ก็แก่แล้วเราจะเอาอะไรนิจจังนิจจังนิจจังวันนี้เราจะเน้นฝึกเจริญอินไซต์วิปัสสนาญาณจากความรู้สึกตัวที่ผ่อนคลายปล่อยวางความต่อไปแล้วก็อนิจจังไปสมาธิอยู่ตรงที่ฟังวิปัสสนาตรงที่เห็นแล้วก็บอกอนิจจังอนิจจังโอเคไหมฟังไปเห็นไปจริงไหมฟังคือสมาธิเห็นคือวิปัสสนาจะมีสองสภาวะฟังไปเห็นไปเห็นกายบ้างเห็นความคิดบ้างเห็นความสงบบ้างมันเห็นมาจาก awareness
เห็นมาจากความรู้สึกตัวภายในที่สงบสงัดวิเวกเราจะเห็นกายเห็นจิตที่สงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันเหมือนตกตะกอนนอนก้นความคิดอารมณ์ตกตะกอนหมดแล้วจางคลายแล้วก็สลัดคืนฟังไปฟังอย่างเดียวฟังด้วยจิตใจที่เบิกบานฟังไปเห็นไปเห็นความสงบยิ่งยิ่งขึ้นไปมันจะค่อยๆลงไปถึงก้นบึ้งเลยนะThank you.
แล้วแม้เราไม่ได้ดูลมหายใจนะแต่มันเห็นการหายใจของร่างกายโยมว่าจริงไหมปกติโยมต้องดูลมถึงเห็นลมหายใจอย่างนั้นเขาเรียกว่าสมถะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูลมแต่จิตเราสงบแล้วเห็นลมหายใจเองเขาเรียกว่าวิปัสสนาตอนนี้เปลี่ยนตอนนี้พุทโธเป็นสมถะถ้าเราดูลมแต่วันนี้พุทโธเป็นวิปัสสนาถ้าไม่ต้องดูลมแต่มันเห็นการหายใจของเขาเองโยมลองดูตรงที่ฟังเนี่ยนะพุทโธพุทโธไปเลยพุทโธโดยไม่ต้องดูลมนะพุทโธพุทโธตอนนี้มันจะเริ่มเห็นร่างกายกันยุบยาบยุบยาบแบบกล้ามเนื้อทุกส่วนคลายตัวและตอนนี้บางทีบางท่านก็เห็นลมหายใจเองนะท่านจะเริ่มเห็นการหายใจเองแล้วโยมก็พุทโธพุทโธพุทโธพอจิตสงบแล้วเขาเห็นตัวเองด้วยเห็นการหายใจโดยไม่ต้องดูเพราะวันนี้เราไม่ต้องอาศัยดูเราใช้บริกรรมในการเข้าสมาธิถ้าเขาเห็นลมหายใจที่มีอยู่แล้วเพราะเราหายใจอยู่แล้วเขาก็เห็นแบบเรียนรู้ดูที่ว่าเราหายใจยังไงร่างกายหายใจยังไงพุทโธพุทโธอยู่กับพุทโธไปพุทโธพุทโธเราก็อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพอเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราเห็นลมหายใจไหมเห็นเองตอนนี้โยมฟังหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนให้อยู่กับพุทโธจนกระทั่งอะไรอะไรฟังท่านดูแล้วกันอาจจะได้ลืมตาตอนนี้ฟังไปก่อนเป็นเพลงนะแต่โยมขณะฟังเนี่ยจิตสงบไหมได้โยมเห็นตัวเองไหมพอโยมอยู่กับฟังเนี่ยเป็นสมาธิพระโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนเรื่องธรรมโอวาทครั้งสุดท้ายมาอยู่นี้ไม่ได้มาหาลาภยศอะไรมาหาทางหนีจากความทุกข์กรรมคือการกระทำทั้งบาปทั้งบุญให้พิจารณารู้ไหมบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรคนที่ปฏิบัติหาทางออกจากกองทุกข์นั้นมันหายากแล้วให้ลูกหลานจำให้ดีจำได้ไหมให้มีสติมีอารมณ์อยู่กับพุทโธพุทโธเอาให้ได้ทำให้มันเห็นของดีจำได้ไหมนี่ไม่ได้พูดเล่นนะให้จับลงกับกายนี้กายนี้ให้เห็นเป็นกายพระธรรมให้ได้มีหูฟังแล้วก็ให้มันเป็นพระธรรมตาให้เป็นตาพระธรรมกายให้เป็นกายพระธรรมใจก็ให้เป็นใจพระธรรมทำให้มันได้ให้มีพุทโธอยู่กับกายนี้ใจนี้จำไว้ที่ใจจำได้ไหมจำดีๆอย่าไปลืมนะไม่ต้องไปรู้ที่อื่นมันอยู่ในกายนี้กายนี้แหละมันเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้สังขารจะแตกจะตายก็ให้รู้จำได้ไหมสังปโยโคก็ให้รู้จะต้องจากกันไม่ต้องตกใจให้พิจารณาเดี๋ยวนี้จำได้ไหมจำให้ดีๆให้รู้อยู่กับกายกับใจอย่า
ัวการนี้จับมันให้อยู่จับมันมัดไว้ให้มันตายจำได้ไหมไม่ว่าสัตว์ว่าคนหากามแสวงหากามมันเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะกามนี้แหละชายหญิงสัตว์ผู้เมียต่างก็ยินดีกันแหละกันมัวเมากันอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นธรรมโมอย่าให้เป็นธรรมเมาให้ออกจากกามหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จำไว้จำไว้ให้มันดีปฏิบัติให้มันรู้กามมันตายแล้วมันก็สบายให้เป็นธรรมโมอย่าให้เป็นธรรมเมาจำให้ดีๆนะปฏิบัติให้มันรู้จำได้ไหมอย่าไปลืมนะไม่ต้องพูดมากพูดมากไปไม่ใช่ธรรมะมันเป็นธรรมเมาให้อยู่กับพุทโธจนลมกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะอยู่กับพุทโธจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งนั้นลมกับกายเป็นหนึ่งเดียวกันก็เราเห็นด้วยแต่เราชอบออกไปแสวงหาไปคิดตอนนี้เราอายุมากแล้วไม่ต้องไปหาอะไรแล้วอยู่ตรงนี้พุทโธพุทโธไม่ได้อยู่ในสมองพุทโธอยู่ตรงที่เห็นไอ้เห็นอยู่ตรงไหนอันนี้วันนี้เรามาเรียนละเห็นอยู่ตรงที่รีแลกซิ่งโอเคไหมเรียนแลกซิ่งแล้วมันเกิดคอนชิสเนสอ้าววันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านอยู่กับพุทโธพุทโธหรือไม่ก็อานิจจังอานิจจังแล้วก็พิจารณาจากคอนชิสเนสจากสติจากสัมปชัญญะที่ตื่นรู้เบิกบานหรืออาจจะใช้คำว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางทีก็อนิจจังบางทีถ้ามันยังไงจิตมันชอบเที่ยวแล้วก็พุทโธพุทโธโยมมีสามอันนี้เหลือกินเลยพุทโธพุทโธหรือไม่ก็อนิจจังอนิจจังแล้วก็ไม่เที่ยงอันใดอันหนึ่งก็สลับไปสลับมาตามที่เราเห็นว่าเหมาะแล้วกันนะอันไหนถูกจริตก็ยาวหน่อยพุทโธหรืออนิจจังอันไหนที่ทำให้เกิดญาณแล้วก็หัดเจริญให้เกิดญาณ นะก็ให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่าน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญพุทโธพุทโธเบาๆไม่เย็นในปากนะพุทโธพุทโธ